ลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นทั้ง2แบบจาก3แม่ครัวกลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับไปดูคดีนี้กันหน่อยเป็นคดีที่เจ้าของร้านเพชรเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตำรวจว่าลูกจ้างที่ไว้ใจเนี่ยนะฮะให้ทำงานร่วมกันมาเป็น10ปีให้ถือทั้งกุญแจมีรหัสตู้เซฟเนี่ยนะฮะวันดีคืนดีไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านหลายวันเลยจนเพื่อนร้านข้างๆเนี่ยเขาเห็นผิดสังเกตลูกค้าประจำก็บอกว่าผิดสังเกตว่าทำไมร้านถึงไม่เปิดโทรไปแจ้งเจ้าของร้านเจ้าของร้านถึงจะรู้ว่าอ้าวโดนขโมยเพชรไปแล้วนะเพราะมางัดตู้เซฟดูเนี่ยเพชรหายไปมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงบ่ายของวันที่28มกราคมที่ผ่านมาทางเจ้าของร้านเพชรเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานขายประจำร้านนะครับบอกว่าพนักงานขายคนนี้เนี่ยชื่อว่านางสาขโมยเครื่องเพชรและเครื่องประดับอัญมณีกว่า100รายการรวมมูลค่า10ล้านบาทไปนะฮะทางเจ้าของร้านเพชรก็บอกว่าที่ร้านแต่ละสาขาจะมีพนักงานไว้ใจได้ประจำอยู่1คนนะฮะหน้าที่ประจำของพนักงานก็คือขายดูแลสินค้าทุกเช้าก็จะต้องมาเปิดนะฮะแล้วก็จัดเตรียมสินค้าเพื่อขายก็ต้องมีกุญแจแล้วก็รหัสตู้เซฟด้วยแล้วทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกไว้ใจพนักงานมากนะครับปล่อยให้มาเปิดร้านมาขายของตามปกติไม่ได้เข้มงวดเพราะอาศัยความไว้ใจส่วนพฤติกรรมของพนักงานคนนี้ที่ขโมยเพชรไปเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยมีนะฮะแนวโน้มหรือสอบไปทางทุจริตเลยแล้วก็ทำงานร่วมกันมากว่า10ปีแล้วลักษณะการทำงานเหมือนดูแลคนในครอบครัวลักษณะแบบนั้นเลยนะฮะก่อนวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถพูดคุยกับพนักงานขายคนนี้ได้อยู่เลยจนวันที่19มกราคมเริ่มขาดการติดต่อแต่ทางบริษัทเนี่ยก็ยังมองโลกในแง่ดีนะคิดว่าพนักงานเนี่ยอาจจะป่วยแต่ไม่ได้โทรมาลาพยายามติดต่อทุกทางนะโทรศัพท์ไปหาไลน์ไปหาแชทไปหาแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาแล้วก็เริ่มรู้ว่ามีอะไรผิดสังเกตขึ้นนะครับก็เลยไปตรวจสอบที่ร้านถึงจะพบว่าอ้าวเพชรหายไปหมดเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่ามีคนเคยมาซื้อเพชรที่ร้านแห่งนี้แล้วไปตรวจสอบกลายเป็นเพชรปลอมเนี่ยล่าสุดทางเจ้าของร้านก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีการสลับสินค้าหรือไม่แต่ยืนยันว่าเพชรที่ร้านเนี่ยเป็นเพชรจริงอย่างแน่นอนนะครับก็เลยอยากฝากเตือนสังคมนะฮะว่าให้ระมัดระวังรวมถึงก็อยากจะได้ตัวพนักงานคนนี้มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากให้มอบตัวกับทางตำรวจด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับเอาไว้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พนักงานคนนี้เนี่ยฮะเดินเข้ามาที่ร้านค่ะแล้วก็เข้ามาเนี่ยเอากระเป๋ามา1ใบมาเปิดตู้เซฟนะฮะหลังจากนั้นก็เหมือนกับหยิบของอ่ะค่ะภายในร้านแล้วก็เดินออกจากร้านไปเฉยๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีการเปิดร้านมาขายของเลยนะฮะทำให้ร้านบริเวณใกล้เคียงที่เขาปกติก็คอยสอดส่องดูนะว่าร้านเพชรเนี่ยต้องเปิดทุกวันแต่ไม่เปิดมาหลายวันแล้วรวมถึงลูกค้าประจำที่จะแวะเวียนมาใช้บริการที่ร้านเนี่ยก็โทรไปแจ้งเจ้าของร้านบอกว่าทำไมถึงไม่เปิดร้านเจ้าของร้านถึงจะรู้ว่าโดนขโมยเพชรไปแล้วใช่ค่ะเจ้าของร้านก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะส่วนเพื่อนสนิทของคนที่อยู่ในคลิปก็คือนางสาคือนายเจริญนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยในฐานะเคยร่วมงานขายเพชรกันมาก่อน บอกว่าทราบว่านางสาได้แบ่งสัดส่วนกำไรกับเจ้าของร้านในสัดส่วน 60-40 แต่คนที่ต้องจ่ายค่าเช่าทั้งหมดก็คือนางสาค่าเช่าก็คือค่าเช่าที่ค่ะคือลักษณะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทก็คือไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างแล้วใช่เหมือนกับเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าคือร่วมกันลงทุนน่ะเพราะว่าหากเป็นพนักงานขายเองทำไมถึงจะต้องมารับผิดชอบค่าเช่าที่ด้วยทั้งที่ค่าเช่าที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละ 20,000 บาทเลยนะคะและส่วนตัวเพื่อนสนิทเขาบอกว่าก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงนางสาตัดสินใจทำแบบนี้แต่อาจจะมีเรื่องส่วนตัวแล้วก็ยืนยันว่านางสาวไม่เคยข้องเกี่ยวกับการพนันนะคะส่วนกรณีที่บอกว่าเพชรหายไปมูลค่านับรวม10ล้านบาทนั้นเพื่อนสนิทนางสาเขาบอกว่าเชื่อว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมามีการขายระบายสินค้าออกไปแล้วก็มีโปรโมชั่นส่วนลดกว่า 70% เป็น
็นการขายสินค้าในสต็อกกว่า200ชิ้นแล้วก็ไม่มีการเติมสินค้าในตู้ คือขายไปหมดแล้วหมดเลยดังนั้นเพชรเนี่ยก็จะอยู่ไม่ครบมูลค่าก็จะไม่เท่าเดิมส่วนตัวที่เคยทำงานขายมากับนางสาเนี่ยคิดว่าในตู้น่าจะมีเพชรราคาเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทไม่น่าใช่10ล้านเขาบอกแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางสาพอไปถึงก็พบว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคมะเร็งนอนอยู่แล้วก็มีหนูน้อยวัย7ขวบอาศัยอยู่ด้วยพี่สาวของนางสาก็บอกว่านางสาเนี่ยเป็นพนักงานขายเพชรแล้วก็ดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีวันนั้นที่10วันที่18มกราคมนางสามาที่บ้านค่ะเพื่อมาเก็บข้าวของออกไปจากบ้านส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าน้องสาวเนี่ยคือเป็นคนช่วยเหลือที่บ้านตลอดออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้านซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูงด้วยตอนนี้ที่บ้านก็เป็นห่วงหลังออกจากบ้านไปก็ขาดการติดต่อค่ะลูกชายของนางสาเองก็ร้องไห้บอกว่าให้คิดถึงบอกว่าคิดถึงแล้วก็อยากให้กลับมาสู้ความจริงเพราะว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็เชื่อว่ากฎหมายน่าจะศักดิ์สิทธิ์พอตอนนี้ขอให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายหากว่าน้องสาวของตัวเองขโมยเพชรจริงก็ต้องสู้คดีกันไปแต่ว่าญาติก็จะช่วยเหลือแล้วก็รับฟังความจริงจากปากของนางสาค่ะคือทางญาติก็ยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนางสาคนนี้เนี่ยไปไหนยังไงนะครับแต่อยากให้เข้ามอบตัวกับตำรวจล่าสุดเรื่องทางคดีเนี่ยพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตน์พันธ์ผู้กำกับสภ.ชัยพฤกษ์และตำรวจชุดสืบสวนก็ประชุมเพื่อเร่งรัดคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านเพชรเข้าไปแจ้งความนะครับบอกว่าถูกขโมยเพชรไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้าน Diamond Lover ในศูนย์การค้า Peel Place สาขาราชพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหลังการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยทางรองผู้บัญชาการภาค1ก็ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุพบที่ตั้งของเซฟอยู่ในจุดที่เปิดสามารถเข้าถึงได้ง่ายประกอบกับผู้ต้องสงสัยเป็นพนักงานขายที่ร้านทำให้ง่ายต่อการลักทรัพย์นะครับท่านธนายุทธก็บอกว่าตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานไปสู่การขออนุมัติหมายจับแล้วซึ่งทางตำรวจทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าคือใครอาจจะเป็นการทำเป็นขบวนการแล้วก็ฝากบอกผู้ต้องหาด้วยว่าอย่าคิดหนีเพราะตำรวจไล่ล่าอย่างแน่นอนครับได้รับทราบแล้วก็ทราบว่ามูลค่าทรัพย์สินเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะจากผู้เสียหายก็ประมาณ10ล้านมีทรัพย์สินประมาณ100รายการซึ่งขณะนี้ผมได้สั่งการท่านได้มอบหมายให้ผมลงมาเร่งรัดติดตามคลี่คลายคดีนี้เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายและติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายให้ได้โดยเร็วเพราะว่าพฤติการของคนร้ายนี่ก็คือมันอยู่ในห้างตรงนี้ซึ่งเป็นอันตรายมากเราไม่แต่ข้อที่จริงอย่างไรนั้นเราให้พนักงานสอบสวนในสอบสวนปากคำจนสามารถนำสู่การออกหมายจับนะครับในเราทราบแล้วขณะนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยคือใครแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราขอเวลาให้ฝ่ายสืบสวนทำงานเสียงผมอยู่นี่นะฮะถ้าท่านดูข่าวอยู่เนี่ยท่านคิดอย่าคิดหนีฮะหนีท่านหนีไม่รอดนะเราไล่ล่าเนี่ยคดีนี้ถือว่าทรัพย์สินมูลค่าจำนวนมากแล้วก็เป็นทราบว่ามีทรัพย์สินของลูกค้านะครับเอามาซ่อมแล้วก็เอาไปด้วยก็มีผู้เสียหายหลายคนในคดีนี้นะครับตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วแล้วก็ไล่ล่าอยู่ก็น่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ละค่ะคราวนี้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องดูความคืบหน้ากันเพราะว่ามีคนแชร์ภาพแชร์คลิปมีรถยนต์2คันเขาแข่งรถกันบนถนนมอเตอร์เวย์เลยแข่งกันแบบนี้เดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะล่าสุดคนที่อยู่ในคลิปเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะนี่ค่ะคลิปนี้บันทึกภาพไว้ได้แข่งรถกันแบบนี้เลยค่ะเป็น2วัยรุ่นนะคะแข่งกันบนถนนมอเตอร์เวย์แต่ว่าเรื่องนี้พันตำรวจเอกชาคริตมงคลศรีผู้กำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะก็เปิดเผยความคืบหน้านี่ควันขโมงเลย PM 2.5 ไหมแบบนี้แข่งกันแบบนี้คนเขาเห็นก็เลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วก็มาแชร์ในโลกโซเชียลให้ตามล่าตัววัยรุ่นค่ะมีความผิดชัดเจนเลยนะซึ่งวันนี้ผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้ง2คนก็พาลูกเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจตามหมายเรียกค่ะพอสอบสวนวัยรุ่นทั้ง2คนให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าก่อเหตุจริงในวันเกิดเหตุก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา2คนนั้นเขากำลังจะเดินทางไปร่วมงานที่สวนนงนุชพัทยาเป็นงานรถยนต์ค่ะที่จังหวัดชลบุรีแต่ว่าระหว่างทางเกิดคึกขนองก็เลยพูดคุยกันแล้วก็แข่งกันแข่งขันนะคะขับรถ
บนถนนตามคลิปแบบนี้เลยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง3ข้อหากับ2คนก็คือแข่งรถในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นขับรถโดยประมาทหรือว่าหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนรถที่ใช้ในการแข่งขันตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางเพื่อนำไปตรวจสอบว่ารถถูกดัดแปลงสภาพรถมาหรือไม่แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะตำรวจก็ฝากเตือนไปยังประชาชนที่ใช้ทางหลวงทั่วประเทศด้วยว่าให้ขับรถอย่างระมัดระวังเพราะว่าบนทางหลวงสามารถใช้ความเร็วได้แต่ว่าต้องอยู่ภายในขอบเขตกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ค่ะส่วนตำรวจจราจรแล้วก็ขนส่งเนี่ยนะฮะก็เอาจริงเอาจังแล้วหลังจากมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนไปเยอะมากว่าโชเฟอร์แท็กซี่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมักจะปฏิเสธผู้โดยสารแล้วรับผู้โดยสารไปแล้วบางทีก็ไม่กดมิเตอร์นะฮะล่าสุดตำรวจก็บูรณาการร่วมกับขนส่งนะครับไปตรวจสอบที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยไปพบว่ามีแท็กซี่กระทำความผิดถึง21รายด้วยกันนะครับเรื่องนี้พลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์ครับผู้บังคับการตำรวจจราจรคุณสมชัยราชแก้วหัวหน้ากองตรวจการขนส่งประสานกำลังอีกหลายหน่วยนะครับเข้ากวดขันแท็กซี่ปฏิเสธการกดมิเตอร์ปฏิเสธการรับผู้โดยสารและจอดรถในที่ห้ามจอดที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์และบิ๊กซีราชดำรินะครับซึ่งก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติร้องเรียนถึงพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่ที่ทำผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการจอดรถกีดขวางการจราจรทำให้ภาพรวมของการจราจรเนี่ยติดขัดด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเคยไปเซ็นทรัลเวิลด์จะเห็นเลยว่าประมาณสัก2เลนเนี่ยหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะโดนแท็กซี่ยึดไปแล้วตุ๊กๆก็มารถเมย์ก็เข้าจอดเทียบท่าไม่ได้นะฮะส่งผลให้รถเนี่ยติดเป็นอย่างมากผลของการบูรณาการจัดระเบียบจุดที่มีการแจ้งเหตุเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ไปจับกุมโชเฟอร์แท็กซี่ที่ทำความผิดตามกฎหมายได้21รายก็คือแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์11รายไม่พกใบอนุญาต3รายแต่งกายไม่เรียบร้อย2รายแล้วก็ความผิดอื่นๆนะฮะอีก5รายเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะหน้าห้างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะมีแท็กซี่เนี่ยมาจอดรอไว้ทำให้กินเลนรถส่วนอื่นไปด้วยรถก็ติดแน่นขนาดเลยนะครับส่วนของคนขับแท็กซี่ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.รถยนต์พุทธศักราช2522นะครับแล้วก็จะมีการทำประวัติต่อไปนี่ค่ะไปดูโทษกันบ้างนะคะหากถูกจับกุมเป็นครั้งแรกจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและต้องเข้าอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกเรื่องการให้บริการไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถูกจับกุมครั้งที่2จะถูกปรับพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน3เดือนนะคะแล้วก็เข้าฝึกอบรมด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าถูกจับเป็นครั้งที่3อีกคราวนี้ก็จะถูกปรับถูกพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน6เดือนแล้วก็เข้าอบรมพฤติกรรมด้วยนะคะปลูกจิตสำนึกนอกจากนี้ก็สั่งการให้เข้มงวดกับการกระทำที่ผิดวินัยจราจร อย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะหลังจากนี้ประชาชนเองก็สบายใจได้เปราะหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการร้องเรียนกันบอกว่าเนี่ยยื่นเรื่องส่งเรื่องไปถึงกรมขนส่งแล้วว่าแท็กซี่มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังสักทีนึงล่าสุดได้เห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่เอาจริงแล้วนะครับใช่แล้วก็มีหลายพื้นที่นะไม่ใช่แค่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์สามพารากอนก็มีเหมือนกันหรือว่าพื้นที่อื่นๆเห็นคุณผู้ชมส่งมาบอกเยอะเลยด้วยค่ะคราวนี้ค่ะไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันบ้างแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการดื่มสุรามาก่อนมี2หนุ่มค่ะเขาขับรถจักรยานยนต์มาดื่มสุรามาด้วยเมาเลยนะคะพอขี่มาก็ขี่รถมาด้วยความเร็วละค่ะพุ่งชนกับรถบรรทุก18ล้อคราวนี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะที่เกิดเหตุค่ะเป็นถนน2เลนขับขี่สวนทางกันไปพบรถบรรทุก18ล้อฮีโน่สีขาวจอดอยู่ด้านท้ายรถไปพบศพผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะทราบชื่อก็คือนายบุญเลิศเพียงอุ้มอายุ24ปีสภาพกะโหลกศีรษะแตกแขนหักมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Super Cup สีชมพูสภาพรถก็พังยับเยินเลยค่ะใกล้กันนะคะก็พบศพของผู้เสียชีวิตที่นั่งซ้อนมาด้วยทราบชื่อก็คือนายบัญชาเอมิลจูเนียร์วันลีลาอายุ20ปีสภาพก็ศีรษะแตกมีบาดแผลชะกันตามร่างกายนอกจากนี้ค่ะก็ไปพบขวดสุรา1ขวดแตกใกล้กับศพด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานโดยมีนายวิชาญอ่อนบ้านแดงอายุ47ปีเป็นคนขับรถบรรทุก18ล้อยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งทางคุณวิชาญให้การกับตำรวจนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองขับรถบรรทุก18ล้อมาถึงจุดที่เกิดเหตุจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งออกจากซอยมาอย่างเร็วเลยนะครับโช
ชนเข้าที่ถังน้ำมันของรถบรรทุกอย่างจังแล้วก็เสียงดังมากนะฮะก็จึงรีบจอดรถออกมาดูแล้วก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเอาไปฟังเสียงคนขับรถบรรทุกหน่อยครับผมก็วิ่งมาตรงมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์มาไงครับมอเตอร์ไซค์พอมาจากซอยพุ่งเข้าชนกลางลำแล้วตอนนั้นเราก็เหยียบเลยไม่ได้เหยียบครับพุ่งชนเขาพุ่งชนแล้วเขาก็ล้มอ๋อก็คือมันก็ชนท้ายเราเหรอหรือเปล่าชนข้างชนตรงถังน้ำมันผมครับแล้วตอนนั้นรู้สึกไงครับพี่ก็ผมก็ตกใจครับเราเหยียบเขาไหมไม่ได้เหยียบครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนจะสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นจึงได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่รถบรรทุกไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสรุปหาสาเหตุก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามมือทำรวยกับข่าวทุกทิศทั่วไทยกับคุณสัตตคุณกันค่ะครับ